วัสดีครับผม Stretching by Painaway กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อสามารถทำงานไปด้วยยืดกล้ามเนื้อไปด้วยด้วยสถานการณ์ Work from Home ครับแผ่นแบบนี้นะครับเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เนาะแสดงว่าเราจะต้องมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับการทำงานที่บ้านซึ่งวันนี้เราจะแนะนำวิธีการนั่งที่ถูกต้องขณะทำงานและวิธีการยืดกล้ามเนื้อสัก 2-3 ท่ากันนะครับลักษณะการนั่งทั่วไปของคนทั่วไปก็จะนั่งหลังงอเวลาทำงานหลังก็จะงอเรื่อยๆถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มปวดเอวขึ้นมานะครับให้หาหมอนมา1ใบนะครับแล้วก็วางไว้ที่หลังพนักพิงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวหมอนเนี่ยดันหลังของเราให้ตรงมากขึ้นนะครับเวลาทำงานเราก็พิงกับหมอนลงไปตัวหมอนนี่ก็จะดันหลังเราการปวดเอวก็จะลดน้อยลงทุก1ชั่วโมงนะครับเราจะแนะนำก็คือให้ยืดกล้ามเนื้อนะครับโดยการ1เปิดหัวไหล่มากที่สุดนะครับ2ยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโดยเริ่มการยืดข้างซ้ายโดยใช้มือด้านขวาจับศีรษะแล้วยืดออกไปโดยค้างไว้ประมาณ30วินาทีจากนั้นทำสลับกันโดยใช้มือข้างซ้ายยืดกล้ามเนื้อคอบริเวณข้างขวาค้างไว้30วินาที3ท่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณหลังโดยประสานมือไว้ข้างหน้าแล้วยืดขึ้นเหนือศีรษะด้วยสถานการณ์ Work From Home ในขณะนี้นำข้อแนะนำและข้อปฏิบัติที่สอนไปทำทันทีเลยนะครับ